2558ที่ผ่านมาทางกระทรวงพาณิชย์ได้ทำพิธีเปิดงานท็อปไทยแบนด์อย่างยิ่งใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งงานนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ระดมสินค้าแบรนด์ระดับคุณภาพส่งออกและแบรนด์ชั้นนำของประเทศมากกว่า400รายมารวมตัวกันที่จังหวัดเชียงใหม่สินค้าที่นำมาจัดแสดงจะเป็นสินค้าจากผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพระดับส่งออกไปตลาดต่างประเทศสินค้าสร้างสรรค์และสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นสินค้าแบรนด์ชั้นนำของไทยผนวกกับการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการรายย่อยงานนี้นอกจากการจำหน่ายสินค้าแล้วภายในงานยังมีการสัมมนาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจต่างๆที่น่าสนใจการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมไทยและข้าวไทยการเจรจาจับคู่ธุรกิจและการให้คำปรึกษาบริการต่างๆของกระทรวงพาณิชย์สำหรับแบรนด์ของไทยที่จะมาร่วมงานเช่น S&P SCG Sunsweet CP UFC Betagor แม่ประนอมมิตรผล FBT Tipco ผ้าไหมยกดอกลำพูนสิราดลเชียงใหม่ Aero เป็นต้นพิเศษสุดสำหรับงานนี้ผู้ประกอบการหลายรายพร้อมใจกันลดราคาสินค้าเฉพาะภายในงานอย่างเช่นสินค้าในเครือสหพัฒน์ลด 30-40% ส่วน CP Freshmart ลดราคาสินค้าทุกรายการ 40-50% รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายซื้อ1แถม1เป็นต้นสำหรับงานท็อปไทยแบนด์จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26-30 สิงหาคมณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา